สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมเมื่อกี้ผมจะไลฟ์สตรีมสดแล้วมันเน็ตกากเนี่ยเน็ตกากหรือว่าเราเตอร์ผมกากไม่รู้นะเออผมก็ต้องมาอัดแบบว่าอันนี้ก่อนอัดแบบแห้งๆก่อนไม่สดละก็คือว่าเดี๋ยวค่อยอัพโหลดขึ้นไปทีหลังนะก็จะพูดคุยถึงเรื่องข่าวเกี่ยวกับนอชรูนี่แหละเออนะข่าวนอชรูเขาพูดถึงกล่าวถึงไทยความแตกต่างเนาะระหว่างไทยลีกกับมาเลเซียนลีกนั่นเองนะครับผมเขาก็บอกว่าค่อนข้างมีความแตกต่างพอสมควรเท่าที่ผมอ่านคร่าวๆนะเขาก็บอกประมาณว่าคืออารมณ์เหมือนนักเตะไทยเราไปเจลีกอะอารมณ์อย่างนั้นเลยนะอารมณ์อย่างนั้นเลยนะครับผมก็คือเขารู้สึกว่าลีกมาเลเซียของเขาอะมาตรฐานยังต่างกว่าไทยลีกของบ้านเราอยู่นะครับผมอ่ะเราลองมาดูบทสัมภาษณ์ของเขาดูว่าเป็นอย่างไรอันนี้เขาเผยในสื่อของมาเลเซียนะสื่อบทสัมภาษณ์ของสื่อในมาเลเซียหรือว่าสื่อเดอะสตาร์นะเว็บไซต์ของมาเลเซียนั่นเองนะครับเพราะว่ามัน thestar.com.my เนี่ย etha.my นี่คือโดเมนของมาเลเซียแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็บทสัมภาษณ์ของนอชรูเนาะนอชรูเขาว่าอย่างไรนะนั่นเองนะครับผมก็เขาบอก don't be Thai it up นี่แปลว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้นะครับผมก็อ่ะมาดูบทสัมภาษณ์ของเขาเนาะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็เขาก็บอกว่าในบทความในข่าวเขาบอกว่านอชรูนะครับก็ชื่อเต็มเขาชื่อเอ็ดลานทาราฮาหรือเปล่านอชรูเอ็ดลานทาราฮาเขาก็ has achieved is all in Malaysia and the Tiger decides to expand his horizon by heading to Thailand earlier this year ก็ประมาณว่านอชรูก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับในมาเลเซียนะครับก็ในลีกมาเลเซียทั่วเองสโมสรมากมายทั้งประสบความสำเร็จในการติดทีมชาติแล้วนะครับแอนและดาวยิงนะครับดาวยิงของมาเลเซียก็ตัดสินใจที่จะออกไปโลดเล่นยังประเทศไทยนะครับผมเอาไปค้าแข่งยังประเทศไทยนะครับผมในปีนี้นั่นเองนะครับมาท้าทายนะมาหาความท้าทายใหม่นั่นเองนะครับผมก็ butHis stint with BG Batum United has not been lossy นะครับผมแต่เขาก็ the Mercurial player has only started 3 times and has spent most of his time on the bench this season ก็พูดถึงภาพรวมนะผมอ่านสรุปคร่าวๆนะประมาณว่าเขาย้ายมาอยู่กับ BG ปทุมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นเท่าไหร่ก็ลงไปเพียง3ครั้ง3นัดเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็ใช้เวลาไปกับการนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองในซีซั่นนี้ซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับผมAdore he lacks playing time Nocharu urges the youngest player here to try their luck in Thailand ก็ประมาณแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลงเล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมนอชรูก็ยังจะแนะนำนะครับให้ดาวรุ่งหรือว่านักเตะเยาวชนหรือว่านักเตะสายเลือดใหม่ของมาเลเซียอะไรเงี้ยลองมาหาความท้าทายที่นี่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยมาหาแสวงหาโชคที่นี่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยนะเขาก็สัมภาษณ์ไว้ว่า our player aren't too comfortable with their big salaries if you want to play in Thailand salary choose not be your priority ก็ประมาณว่าพูดประมาณว่านักเตะของเราอะนักเตะของเราเหมือนนักเตะมาเลเซียนะเขาพูดถึงนักเตะมาเลเซียนักเตะของเราค่อนข้างจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะเนาะหมายถึงว่าสบายที่แล้วก็ได้เงินเดือนที่เยอะอยู่แล้วถ้าอยู่ในมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะมาเล่นที่เมืองไทยอ่ะเงินผลตอบแทนเรื่องเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ย
ผลตอบแทนเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่อาจไม่อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักหรือว่าไม่ใช่เรื่องแรกๆที่คุณจะมาเมืองไทยหรือว่ามาที่นี่อะไรประมาณนั้นนะนะครับผม take a chance salary later get experience first one more thing there's no issue with non blame payment of wages here ก็บอกว่ามาหาโอกาสที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเอาเงินเดือนอะเอาไว้ทีหลังก่อนไอ้เงินไอ้เขาเรียกว่าเงินผลตอบแทนอะเรื่องเงินอะเอาไว้ทีหลังก่อนอะไรเงี้ยมาหาประสบการณ์ที่นี่เป็นอันดับแรกก่อนนะเป็นสิ่งมันได้มากกว่าสิ่งที่เกี่ยวกับมากกว่าเงินเดือนอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์นะครับที่มันไม่ได้ที่มันไม่ได้เป็นรูปแบบของการเป็นตัวจากที่นี่อะไรเงี้ยมหาประสบการณ์เป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับเอเชียอะไรเงี้ยนะครับผมFormer Yahoo Data Sim Defender Dominic Tan and ex-Pan Tiger Mohamadou Sumare are also playing their trade in Thailand with both playing for Police Telloอันนี้เขาพูดถึงกล่าวถึงว่าแนวรับนะครับของยูฮูดารูตาซิมเป็นอดีตแนวรับของยูฮูดารูตาซิมนะครับอย่างโดมินิกตันและ อดีตนักเตะดาวยิงของปาหังอย่างโมฮัมมัดูซูมาเร่นะครับทั้งสองก็ได้มาค้าแข่งในเมืองไทยแล้วก็ได้มาเล่นให้กับโปลิสเทโลณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับผม The 34 years old has no regret with his move but instead is enjoying his stay is the kingdoms ก็ประมาณว่านักเตะวัย34ปีนะครับผมเขาก็บอกว่าเขาได้ย้ายมาที่นี่นะครับการย้ายของเขามาที่นี่นะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงสนามอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เขาก็มีความสุขที่ได้มาแห่งได้มามาสู่มาตุภูมิหรือว่าคิงดอมน่าจะราชอาณาจักรสู่อาณาจักรแห่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขนะที่ได้มาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยนะครับผมมันก็ได้บรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับMy salary is low compared to what I receive in Malaysia เนี่ยเขาก็บอกว่าเงินเดือนของฉันที่เนี่ยมันถ้าเทียบกับที่มาเลเซียแล้วมันก็ต่ำนะมันก็ต่ำกว่าที่มาเลเซียอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะ butI'm enjoying this league แต่เขาบอกว่าแต่ฉันก็สนุกกับการที่ได้อยู่ในลีกนี้นะได้อยู่ในไทยลีกอะไรเงี้ยนะครับผม the team ขออภัย the team and people here are so supportive said the talent อันนี้น่าจะเป็นชื่อทีมอะ talent canu นะ bond player nicknameMatjo นะครับ who has played for Pahang Kalatan นะแล้ว Kalen Kanu and for Fauda United อันนี้เขากล่าวถึงว่าเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนบอลที่นี่ผู้คนที่นี่เขาก็ให้การซัพพอร์ตหรือว่าให้การสนับสนุนเขาอะนอชารูอะเป็นอย่างดีนะอะไรเงี้ยก็ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยเขากล่าวถึงว่าอดีตนักเตะกาเลงกานูใช่ไหมครับนักเตะดาวเกิดที่เป็นชื่อนิคเนมเขาชื่อมัตโยเนี่ยมัตโยเนี่ยแมตโยเนี่ยผู้ซึ่งที่เคยเล่นให้กับปาหังกาลาตันกาเลงกานูนั่นจะเป็นทีมดังๆของมาเลเซียแหละแล้วก็ฟาวด้าFelda United อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เคยก็กล่าวประมาณว่าก็กล่าวให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราจะมักจะอ่านข่าวแล้วเราจะก็กล่าวให้สัมภาษณ์ใครนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ In his career in the Malaysian league he has won 3 Super League title 2 Malaysia Cup
and won FA Cup since making his professional debut with Perak in 2003ทำงานป่านนี้ก็อันนี้เขากล่าวถึงโปรไฟล์ของนอชารูแหละว่าเขาเล่นเขาค้าแข่งในมาเลเซียนลีกเนี่ยเขาก็ได้อะไรนะได้อะไรนะได้แชมป์ลีก3สมัยนะ3 title เนี่ย3สมัยแล้วก็ได้มาเลเซียนคัพ2สมัยนะได้คัพได้ถ้วยได้บอลถ้วย2สมัยแล้วก็ FA คัพ1สมัยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะที่เขากล่าวถึงโปรไฟล์ของนอชารูเนาะว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากนะครับในลีกมาเลเซียนะครับทางด้านของนอชารูเขาก็ให้สัมภาษณ์อีกว่า I'm not guaranteed and I'm not guaranteed I'm not guaranteed a first team spot at the club but because sometimes I do notFit in with their tactics. My contract will end in December, and I don't think I will extend my stay. Although I love it here. อันนี้เขาก็บอกว่าผมก็ไม่ได้การันตี11ตัวจริงนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้เป็น11ตัวจริงของที่นี่นะแต่บางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เหมาะกับแทคติกระบบการเล่นของพวกเขาของทีม BG อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าประมาณนั้นนะdo not fit เนี่ย do not fit หรือว่าไม่เหมาะหรือว่าไม่เข้ากันอะไรเงี้ยกับแทคติกของโค้ชของระบบการเล่นของที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ my contract เขาก็บอกว่าหมายถึงว่าสัญญาของผมก็จะหมดลงเดือนธันวาคมนี้และผมก็ไม่คิดว่าจะต่อสัญญาขยายสัญญาต่อไปอีกอะไรฮะถึงแม้ว่าผมจะรักที่นี่แล้วรักที่นี่ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็ชอบที่จะเล่นที่นี่นะเขาบอก I have to hate home as I have to settle some things but untowill fight to be in first 11อันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านไปแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องไปจัดการเรื่องบางสิ่งบางอย่างนู่นนะที่มาเลเซียนั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยผมก็จะสู้เพื่อให้ได้11เป็น11ตัวจริงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนั้นแล้วก็the difference between our game and there is that the tempo here is faster and every movement has a reason อันนี้เขาก็บอกว่าลีกมาเลเซียกับลีกไทยกับลีกมาเลเซียเนี่ยลีกของเราอะ our game หมายถึงว่าลีกมาเลเซียของเขาอะเขาบอกว่าลีกไทยกับลีกมาเลเซียก็มีความแตกต่างมีความแตกต่างกันอยู่นะอะไรในเรื่องของจังหวะของเกมที่ของไทยลีกอะเร็วกว่าแล้วก็มีการเคลื่อนตัวที่มีเหตุผลที่มีนัยยะที่มีเหตุผลอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าประมาณว่าไทยลีกอะเล่นเร็วบอลจังหวะเร็วกว่าเทมโปhere is faster เนี่ยtempo หรือว่าจังหวะที่เร็วกว่าแล้วก็ในส่วนของการเคลื่อนตัวมีนัยยะและมีเหตุผลมีเคลื่อนตัวแบบมีเหตุผลมากกว่ามีเป็นระบบนั่นแหละเคลื่อนตัวแบบมีเป็นระบบอะไรประมาณนั้นนะครับผม the experiment and do lots of homework before and after match นะครับ I can say the trainingHere is also doher than in Malaysia. อันนี้ก็บอกประมาณว่าที่นี่พวกเขานะครับทำการบ้านเยอะมากนะครับทำการบ้านเยอะมากทั้งก่อนเกมและหลังเกมนะครับผมแล้วก็ผมสามารถพูดได้เลยว่านะครับที่นี่เขาฝึกกันหนักมากนะครับผม
ก็เทรนนิ่งไงเฮีย is on do her เนี่ยหนักกว่าเขาบอกว่าฝึกหนักกว่าที่มาเลเซียอีกนะครับผมมีความระบบที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีการฝึกที่เข้มข้นกว่าที่ลีกของมาเลเซียอีกอะไรประมาณนั้นนะเขาก็คืออารมณ์เดียวกับนักเตะไทยไปเจลีกเลยอะอารมณ์อย่างนั้นเลยนะมาตรฐานที่สูงกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนอชาลูเนาะที่มุมมองนะครับของนักเตะอาเซียนนะครับที่เขามีมุมมองมีแนวคิดแบบนี้ที่เขาได้มาสัมผัสไทยลีกแล้วเขาก็บอกว่าไทยลีกเราก็สรุปก็คือว่ามาตรฐานสูงพอสมควรเลยนะนั่นเองนะครับที่เราได้เคี่ยวเข็นนี่แหละเราที่เราได้พูดกันนี่แหละว่าเฮ้ยเราต้องการปรับปรุงให้มันพัฒนาให้ระบบลีกของเราอะมันมาตรฐานมันสูงขึ้นเพราะเราอยากจะให้ไปเทียบเท่าลีกอันดับหนึ่งของเอเชียณตอนนี้ก็คือลีกเจลีกนั่นแหละถ้าเราเทียบเท่ามาตรฐานแล้วอะผมเชื่อแน่ว่าทั้งระบบโครงสร้างของทีมชาติเองทั้งในส่วนของสโมสรเองก็จะยกระดับมาตรฐานไปด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็มาฝากกันนั่นเองนะครับค่ำคืนนี้นะโอเคครับราตรีสวัสดิ์นั่นเองนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็มุมมองของนักเตะมาเลเซียคนนึงเนาะที่เขาได้มาค้าแข่งนะครับก่อนที่จะวางน่าจะแขวนสตาร์ทไปแล้วก็กู๊ดลักนะนอชาลูนะก็เป็นนักเตะที่มีทัศนคติมุมมองที่น่าสนใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดี